สวัสดีค่ะวันนี้มนกจะนำประโยชน์ของเกลือมาให้ได้รับทราบกันมีอยู่2ชนิดนะคะเกลือชนิดที่1คือเกลือสมุทรหรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเกลือทะเลเกิดจากการดูดเอาน้ำทะเลขึ้นมาพักไว้แล้วปล่อยให้น้ำระเหยออกไปด้วยการตากแดดหรือ2เกลือสินเทาเป็นเกลือที่มาจากชั้นหินและดินจะได้เกลือจากส่วนนี้ด้วยการนำเอาดินมาผสมกับแกรบข้าวหรือเศษฟางแล้วเทน้ำสะอาดให้ละลายเอาเกลือที่อยู่ในดินออกมาเกลือชนิดนี้จะพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะคะประโยชน์ของเกลือที่คลาดไม่ถึง1ถนอมผลไม้และลดความขมของผักเกลือช่วยถนอมเนื้อสัตว์ให้เก็บได้นานแต่รู้หรือว่าสามารถถนอมผลไม้ได้ด้วยเพียงแค่นำเกลือไปละลายในน้ำจากนั้นนำผลไม้ที่หั่นลงไปแช่ในน้ำเกลือเท่านี้เนื้อของผลไม้ที่หั่นไว้ก็จะไม่ค้ำดำสีสวยเหมือนใหม่2กำจัดคราบป้องกันสีตกบนเสื้อผ้าได้หากเสื้อผ้ามีคราบฝังแน่นไม่ต้องซื้อผงขจัดคราบเพราะสามารถใช้เกลือแทนได้โดยนำเกลือมาขัดบริเวณที่มีคราบบนเสื้อจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะ3ช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หากใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์สามารถใช้น้ำเกลือแก้ได้โดยหากมีกลิ่นเท้าเหม็นให้เอาเกลือไปละลายในน้ำอุ่นจากนั้นก็แช่เท้าในน้ำเกลือสักพักนอกจากกลิ่นเท้าจะหายไปผิวบริเวณฝ่าเท้ายังจะนุ่มขึ้นอีกด้วย4คงความสดของดอกไม้และกำจัดวัชพืชได้หลายคนอยากตกแต่งห้องด้วยดอกไม้จริงแต่ไม่รู้จะคงความสดใสของดอกไม้ได้อย่างไรรู้หรือไม่ว่าสามารถใช้เกลือแก้ได้เพียงแค่ใส่เกลือลงไปในแจกันดอกไม้เท่านั้นก็สามารถทำให้ดอกไม้นั้นคงความสดได้นานยิ่งขึ้นส่วนใครที่ปลูกต้นไม้ไว้แต่เจอปัญหาวัชพืชขึ้นให้ใช้เกลือโรยไปให้ทั่วบริเวณที่มีวัชพืชอยู่จากนั้นรดน้ำตามลงไปเพียงเท่านี้ก็จะช่วยกำจัดวัชพืชได้แล้ว5ใช้ขจัดคราบไหม้บนกระทะและเตารีดคราบไหม้ฝังแน่นบนกระทะเชื่อว่าเป็นปัญหาของทุกบ้านซึ่งหากอยากกำจัดคราบไหม้ให้กระทะยังคงเหมือนใหม่สามารถทำได้โดยการเทเกลือลงไปในกระทะจากนั้นก็ขัดให้ทั่วๆเพียงเท่านี้คราบไหม้ต่างๆบนกระทะก็จะหลุดหายไป 6. ทานแล้วดีต่อสุขภาพแร่ธาตุในเกลือคือไอโอดีนที่อยู่ในเกลือจะกระตุ้นให้ระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นยังช่วยควบคุมสมดุลในร่างกายโดยการรักษาระดับอินซูลินในหลอดเลือดช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวานแต่อย่างไรก็ตามก็ควรทานแต่พอดีเพราะถ้าทานในปริมาณที่มากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะคลิปนี้นำประโยชน์เรื่องเกลือมาให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ